อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูขนมปังมันฝรั่งชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่แป้งขนมปังลงในภาชนะตามด้วยนมสดและกระป๋นเสริมไอโอดีนนวดผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งที่เตรียมไว้ก้อนละ25กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดเป็นแผ่นบางโรยมอสซาเรลล่าชีสตามด้วยส่วนผสมมันฝรั่งโรยทับด้วยมอสซาเรลล่าชีสอีกครั้งจากนั้นห่อแป้งจัดเป็นทรงกลมให้สวยงามกดให้แบนเล็กน้อยจัดทรงให้สวยงามใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะพอร้อนนำขนมปังลงตีจนสุกทั้งสองด้านจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ